สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ข้อมูลนะครับข้อมูลนี่คือข้อมูลชุดไหนนะฮะเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองนะในตัวระบบของ AEG ของเรานั่นเองนะครับซึ่ง Airsoft AEG ของเรานะครับมีอะไหล่สิ้นเปลืองอยู่นะฮะซึ่งอะไหล่สิ้นเปลืองเนี่ยมันคืออะไรล่ะแล้วมันคือแบบไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะซึ่งAirsoftของเราเนี่ยเวลาเราคัสตอมนะฮะหรือว่าฝากช่างให้ดูแลอะไรพวกนี้เนี่ยมาเสร็จใหม่ๆแล้วนะครับก็คือยังไม่ได้ลงสนามยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าเกิดเราเอาปืนไปทำแล้วเนี่ยเสร็จใหม่ๆนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับซึ่งปืนเนี่ยก็ผมเปรียบเทียบให้ว่ามันจะเหมือนกับรถยนต์ละกันรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับคือขับไปช่วงแรกนะฮะก็ประมาณ 1,000 โลแรกเนาะใช่ไหม 1,000 โลแรกถ่ายน้ำมันเครื่อง1ครั้งนะฮะแต่ Airsoft เราก็เช่นเดียวกันนะครับคือเราเอาไปเล่นปุ๊บเนี่ย4ถุงแรกนะครับเรายิงไปทั้งหมดเนี่ยครบนะ4ถุงแรกปุ๊บเนี่ยเอาปืนเนี่ยไปเช็คระยะนิดนึงนะครับว่าปืนเรามีปัญหาไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะก็คือครบ4ถุงส่งปืนเช็คสภาพนะฮะก่อนนะฮะว่าแบบเอ้ยมันมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมก็คือเช็คระยะไหมเช็คอะไรวะกิโลอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือจะเทียบง่ายๆคล้ายๆกันนะก็คือแบบยิงครบ4ถุงนำปืนไปเช็คได้เลยนะฮะว่ามีปัญหาอะไรไหมแปลงผ่านยางฮอปเฟืองนู่นนี่นั่นคือเสียงเกียร์ปกติไหมอะไรไหมเช็คสภาพนิดนึงนะฮะถ้าครบ4ถุงแล้วนะครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มระยะเข้าไปก็คือจะกลายเป็นประมาณครบ10ถุงก็ไปเช็คกันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรสิ้นเปลืองอย่างแรกนะครับผมอ่ะหยิบขึ้นมามันคืออยู่ในนี้นะฮะมันคืออะไรรู้ไหมยางฮอปนั่นเองนะฮะซึ่งยางฮอปนะครับผมยางฮอปเนี่ยคืออะไหล่สิ้นเปลืองนะครับเพราะว่ายางฮอปเนี่ยมันถูกลูกบีบีของเราเนี่ยกระทำอยู่ตลอดเวลาและทำให้ลูกเนี่ยมันจะวิ่งตรงวิ่งเหินวิ่งย้อยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ยางฮอปหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยางฮอปเนี่ยถ้าเราเล่นไปได้ประมาณสัก15หรือ20ถุงนะครับหรือประมาณโดยที่50,000 ถึง 100,000 นัดก็ควรที่จะเปลี่ยนออกมาได้เลยนะฮะอย่างผมนี่ก็ต้องมีการเช็คกันตลอดนะว่ายางผมดีไหมเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ยิงเยอะมากนะก็คืออาจจะต้องแบบได้เปลี่ยนก่อนกำหนดนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าแบบครบอายุแล้วก็เปลี่ยนอะไรประมาณนี้หรือว่าบางท่านเนี่ยก็คือเล่นไปใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่ค่อยได้เล่นเยอะอะไรอย่างงี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสักปี2ปีแล้วค่อยเอามาเปลี่ยนแล้วเอามาเช็คสภาพดูก่อนก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นสายเล่นด้วยเนี่ยก็แนะนำนะครับ15ถึง20ถุงเนี่ยเราก็เปลี่ยนกันนะครับหรือว่าจะตีเป็นถ้ามีแบบไททันใช่ไหมก็เสียบปุ๊บไททันก็จะบอกเลยว่ายิงไปทั้งหมดกี่นัดแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะ50,000ถึง 100,000 นะครับถ้าเกิดถึงในเราๆนั่นเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนกันได้เลยนะฮะอะไรสิ้นเปลืองอย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือตรงนี้ฮะคือสปริงนั่นเองนะครับซึ่งสปริงเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าสปริงเนี่ยสำหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมเองนะคืออายุของมันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ 1-2 ปีถูกไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่า1ปีเราควรจะเปลี่ยนก็คือ1ปีปุ๊บเปลี่ยนเลยนะฮะเพื่ออะไรนะครับคือสปริงเนี่ยการทำงานของสปริงนะครับด้วยความที่ถ้ามันไม่มีแบริ่งถูกไหมการยืดหงสปริงเนี่ยมันจะมีการขยับกันอยู่ตลอดเวลานี่หรอใช่ไหมเนี่ยมันจะมีการขยับกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะต้องมีระบบแบริ่งเข้ามาเพื่อที่จะช่วยทำให้สปริงเนี่ยลดการล้าลงครับเพราะเวลาขยับเนี่ยแล้วเรามีแบริ่งถูกไหมเรามีแบริ่งเนี่ยการขยับเนี่ยมันก็ทำให้สปริงเนี่ยมันไปตามรูปแบบของมันเลยเวลามันหดตัวคือการสปริงเวลาหดตัวเนี่ยมันจะมีการขยับนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีการขยับมันมีการขยับนะครับซึ่งปืนที่ไม่มีแบริ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้สปริงเนี่ยล้าไวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมีระบบแบริ่งเข้ามาช่วยเพื่อในการยืดอายุของสปริงนะครับในการใช้งานนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยยังไงต่อให้ตามแต่นะครับว่าจะมีแบริ่งหรือไม่มีแบริ่ง1ปีผมจะเปลี่ยนสปริงทันทีนะครับเพราะว่าด้วยความที่การใช้งานเนาะผมเป็นคนที่ใช้งานบ่อยด้วยเล่นบ่อยใช้งานบ่อยนะครับ1ปีผมมองว่าอายุของสปริงของผมเนี่ยรู้สึกว่า1ปีเนี่ยน่าจะควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีเสียงหรืออีกอย่างนึงที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะประมาณแบบเราได้ยินเสียงว่าเอ้ยเกียร์มีปัญหาหรืออะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าแบบเอ้ยยิงไปปุ๊บเสียงมันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพอวันต่อมาไปยิงมันเสียงมันปั๊บ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 แบบอ่ะอันนี้มันมีปัญหาแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนได้เลยนะฮะอะไรสิ้นเปลืองอย่างต่อมานะครับผมนั่นก็คืออะไรนะฮะนี่เลยปัญหามอเตอร์นะครับซึ่งปัญหามอเตอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยผมมีหลักฐานหนึ่งอย่างนะฮะผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเลยดีกว่าอินเสิร์ตมาปัญหามอเตอร์นะครับถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีคราบขม่าที่พิสต็อกกริปของเราเนี่ยโอ้โหคือดำเมี่ยมมากเลยนะครับคือผมเอาไปเช็คระยะเอาปืนของในทีมเราเนี่ยไปเช็คระยะนะฮะโอ้โหคราบขม่าเต็มไม่หมดเลยนะไม่รู้นะครับว่ามันเล่นกันอีท่าไหนถึงขม่าแบบมันแบบ
โอ้ขม่าวเพียบเลยคือจากปืนผมเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเอาไปเช็คระยะขม่าวผมไม่ค่อยมีเลยนะมีน้อยมากแต่สำหรับปืนในทีมผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยปอนหรือของแขกดอยเนี่ยโอ้ขม่าวเพียบเลยและสาเหตุอะไรนะครับที่ทำให้เกิดคาบขม่าวนะครับนั่นก็คือการฝืนเล่นแบตจนเกินไปนะครับการฝืนเล่นแบตนี่คืออะไรนะฮะเอาแบตอ่อนนะครับแบตต่ำกว่า 3.7 มาเล่น 3.7 นี่ผมจะตีเป็นประมาณแบบว่า1 เซลล์ถ้า1เซลล์เนี่ยมัน 3.7 เมื่อไหร่ควรหยุดเล่นทันทีนะครับคือเราจะดูกันที่ค่าเซลล์นะครับอย่าไปดูค่าแบบว่าเอ้ยเหลือ 11.1 เหลือ 11.5 นู่นอย่าไปดูตรงนั้นเราดูค่าเซลล์นะครับดูเซลล์แรกเลยถ้าเซลล์แรกมันเหลือที่ 3.7 เมื่อไหร่ควรหยุดทันทีแต่ไอ้2คนนี้มันไม่ฟังผมไงมันเอาไปฝืนเล่นพอเอาไปฝืนเล่นเสร็จปุ๊บด้วยความที่แบตมันอ่อนเนาะถ้ายิ่งแบตอ่อนเนี่ยมันก็จะยิ่งกินแปลงถ่านเยอะขึ้นนะครับมันเลยทำให้เกิดคาบเขม่าเนี่ยเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออันตรายนะถ้ายังฝืนเล่นต่อไปเนี่ยปืนเราอาจจะน็อกขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือแบบว่าคือเรายิงๆไปเสร็จปุ๊บเนี่ยยิงในสนามเนี่ยป๊อก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 ปืนเราน็อกกลางสนามก็มีนะฮะก็มีส่วนนะครับเพราะว่าแบตเราอ่อนแล้วแล้วยังฝืนเล่นอีกนะครับก็ทำให้การกินแปลงถ่านของมอเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับวิธีการถนอมของมันนะถนอมมันเลยนะฮะคือยังไงนะฮะผมจะใช้เทคนิคก็คือแบต2ก้อนสำหรับการใช้ก็คือแบตก้อนที่1ใช้งานเสร็จพอเราเล่นเสร็จเอามาพักเอาแบตก้อนที่2มาใช้นะก็คือเป็นการสลับการใช้งานนะครับเพื่อที่จะให้มันมีพลังงานที่แบบสดใหม่อยู่ตลอดเวลาให้กับปืนตัวเองนะครับแล้วจะทำให้แปลงถ่านของเราเนี่ยว่าไงมันจะไม่ค่อยกินแปลงถ่านเลยก็ว่าได้นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับข้อมูลชุดนี้นะฮะก็ที่จะนำมาแชร์ให้กับมือใหม่ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องควรเปลี่ยนบ้างนะฮะควรที่จะเปลี่ยนกันตอนไหนนะฮะก็บางคนก็บางทีจะใช้กันไปเรื่อยๆๆๆๆนะจนแบบว่าไม่รู้อายุการใช้งานของมันนะครับแล้วแบบพอจะไปลงสนามเนี่ยก็เวลายิงก็อาจจะเกิดมีเขาเรียกเป็นปัญหาต่อการยิงก็ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยปืนเราก็อาจจะเสียหายก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยคือเราอาจจะต้องควรระวังนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ที่ผมทำออกมาเนี่ยก็ขอให้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายๆคนนะฮะรวมถึงมือใหม่แล้วก็รวมถึงทุกคนด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะฮะมาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม